This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินใครจะจบเต็มทีแล้วนะคะใครที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นรอลุ้นระทึกด้วยกันค่ะความเดิมตอนที่แล้วหลวงนิรบาลโกรธที่ไม่สามารถสิงร่างของปัทมาและวิสูตรเพื่อที่จะไปทำอะไรต่อมิอะไรอย่างที่แกต้องการได้ปริญญากับวิสูตรได้เอกสารจากย่านุมากองใหญ่เพื่อที่จะหาหลักฐานว่าหลวงนิรบาลเนี่ยสั่งให้เอาศพไปซ่อนไว้ที่ไหนขณะที่ทั้งคู่กำลังค้นข้อมูลจากเอกสารกองโตทางด้านปัทมาก็ถูกมยุรีขอร้องให้ถอดตะกรุดออกมาให้ดูโดยอ้างว่าอยากจะเห็นว่าเป็นตะกรุดอะไรอย่างไรปัทมาไม่ยอมถอดเพราะว่าอาจารย์สั่งเอาไว้มยุรีก็มีท่าทีโกรธไม่พอใจจนในที่สุดปัทมาก็ใจอ่อนตัดสินใจจะถอดตะกรุดให้มยุรีดูเพราะเกรงว่ามยุรีเนี่ยจะโกรธมยุรีเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมจู่ๆถึงอยากจะดูตะกรุดถูกหลวงนิรบาลสิงหรือเปล่าแรกๆปัทมาก็สงสัยแต่พอดูแล้วก็ไม่เห็นมีพิรุธอะไรก็ยังคงเป็นใบหน้าของมยุรีเหมือนเดิมถ้าถอดตะกรุดออกแล้วปัทมาจะเป็นอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอนะคะติดตามได้เลยค่ะกับช่วงเวลาหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้ของโรงแรมผีตอนที่40ช่วงที่1ค่ะยาคุณปัทมาอย่าถอดออกเป็นอันขาดปรากฏว่าอาจารย์หมอผีเปิดประตูเข้ามากระทันหันทันเวลาพอดีอาจารย์ครับผมเองผมว่าผมมาทันเวลาพอดีลืมเสียแล้วหรือครับผมบอกเอาไว้ว่าอย่าได้ถอดตะกรุดนั่นเป็นอันขาดไม่ว่าใครจะขอดูก็ตามแม้แต่ดิฉันหรือคะอาจารย์ครับอย่าว่าแต่คุณเลยต่อให้คุณปริญญาหรือคุณวิสูตรผมก็ไม่ยอมให้ถอดออกให้ดูมันจะมากไปหน่อยกระมังคะอาจารย์อาจารย์รู้จักดิฉันดีแล้วหรือคะผมรู้จักดีที่สุดรู้จักดีกว่าใครๆทั้งหมดในบ้านนี้ขอบใจที่อาจารย์รู้จักดิฉันดีกว่าคนอื่นแต่ว่าบอกดิฉันหน่อยสิคะว่าดิฉันเป็นใครอาจารย์หัวเราะในลำคอก่อนจะบอกว่าโถคุณครับมันง่ายนิดเดียวคุณก็คือคุณมยุรีซึ่งอีกหน่อยก็คงจะแต่งงานกับคุณปริญญาใช่ไหมล่ะครับผมว่าผมทายไม่ผิดปัทมายกมือไหว้อาจารย์แล้วก็พยายามที่จะประนีประนอมไม่ให้เกิดเรื่องอาจารย์คะขอสักทีเถอะค่ะคุณมยุรีไม่ทราบเรื่องก็ขอดูเท่านั้นเองละค่ะอ๋อคุณมยุรีท่านทราบดีครับแล้วก็ทราบดีกว่าใครทั้งหมดเหมือนกันข้อนี้ผมเข้าใจดีแต่ว่าคนอื่นสิอาจจะไม่ทราบอาจจะไม่เข้าใจก็ดีแล้วนี่เมื่ออาจารย์ทราบซึ้งถึงเพียงนั้นก็แล้วเรื่องที่ขอให้คุณปัทมาถอดตะกรุดให้ดูเท่านี้มันจะเป็นอะไรไปเป็นสิครับเป็นมากซะด้วยเพราะมันเกี่ยวกับชีวิตจิตใจของคุณปัทมาบ้าเอาอะไรมาพูดก็อีแค่ขอดูตะกรุดแค่นี้มันจะไปเกี่ยวกับชีวิตชีวาอะไรกันฉันว่าอาจารย์ออกจะบกพร่องไปหน่อยนะทั้งคู่ก็ประฝีปากกันผมบกพร่องยังไงไม่เต็มบาทบ้าหยิ่งจ้องหองก็อีเรื่องนิดหน่อยเท่านี้ธรรมวางอำนาจครับผมมันบ้ามันจองหองแต่ก็ต้องวางอำนาจกันหน่อยเพราะผมมีหน้าที่ป้องกันชีวิตคุณปัทมาตามที่คุณปริญญาได้ฝากฝังเอาไว้ใครจะมาทำอะไรคุณปัทมาไม่เห็นจะเป็นอะไรฉันว่าอาจารย์ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไปเองเพื่อให้คุณปริญญาเห็นอกเห็นใจจะได้ให้ค่าจ้างมากๆอย่างนั้นใช่ไหมล่ะปัทมาก็อึดอัดใจพยายามที่จะขอร้องทั้งสองคนนะคะเรื่องแค่นี้ไม่เห็นจะเป็นเรื่องเลยนะคะคุณมยุรีคะขอสักทีเถอะค่ะอาจารย์ด้วยนะคะอย่ามีปากมีเสียงอะไรกันอีกต่อไปเลยเรื่องนี้ก็ไม่ได้สำคัญเท่าไหร่นะขอได้โปรดยุติกันเพียงแค่นี้เถอะค่ะแต่ทั้งคู่ก็ยังคงไม่ลดลาวาสอกกันข้างฝ่ายอาจารย์ก็ยังคงยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ผิดมยุรีมาวางอำนาจกับตนก่อนในขณะที่มยุรีก็บอกว่าไม่ได้วางอำนาจแค่ขอดูตะกรุดหน่อยเดียวเท่านั้น
เมื่อไม่ให้ดูกันแล้วกันไปอาจารย์นั่นแหละวางอำนาจและสุดท้ายมายุรีก็บอกว่าถ้าปริญญากลับมาจะบอกให้ไล่อาจารย์กลับไปคราวนี้อาจารย์หัวเราะเสียงลั่นแสดงว่าไม่มีความวิตกอะไรต่อคำขู่ของมายุรีเชิญเลยเชิญเลยครับคุณมายุรีผมกลับเมื่อไหร่ก็กลับได้ความจริงก็อยากจะกลับอยู่แล้วแต่ก็เห็นแก่คุณปริญญากับคุณวิสุทธิ์แกโอบอ้อมอารีดีไม่วางอำนาจราชศักดิ์ไม่งั้นผมกลับไปแล้วอ่ะก็ทำไมไม่กลับล่ะผมกลัวคุณปัทมาจะลำบากฉันไม่เห็นจะลำบากอะไรลำบากมากสิครับก็ไอ้ผีนรกจกกระเปรตหลวงนฤบาลมันคอยโอกาสที่จะเล่นงานคุณปัทมาอยู่ตลอดเวลานี่ครับไอ้ผีระยำตัวนี้มันจิตใจโหดร้ายทารุณมากผมพบศพมันเมื่อไหร่ก็จะเอาหวายมัดแล้วก็ตรึงด้วยขอเหล็กไม่ให้มันไปผุดไปเกิดเป็นอันขาดให้มันจริงหน่อยเถอะหน้าจริงสิก็ลองบอกมาสิว่าศพอยู่ที่ไหนฉันจะบอกได้ยังไงฉันก็ไม่รู้ว่าศพอยู่ที่ไหนคราวนี้อาจารย์เปลี่ยนเสียงโดยบอกว่าแกนั่นแหละรู้ท่านอาจารย์คะโปรดอย่าใช้คำไม่สุภาพกับคุณมยุรีเลยค่ะไหนครับคุณมยุรีก็ที่อาจารย์กำลังพูดอยู่นั่นยังไงล่ะคะฮะโถคุณปัทมาอย่างงี้นี่เองคุณถึงได้แย่บ่อยๆนี่มันคุณมยุรีซะเมื่อไหร่แล้วครับนี่แหละครับไอ้ปีศาจหลวงนฤบาลมันสิงคุณมยุรีเพื่อจะหลอกล่อให้คุณถอดตะกรุดแล้วก็จะพาคุณไปเหมือนที่เคยพาไปแล้วแต่เคราะห์ดีที่ผมมาทันจากนั้นมายุรีก็พูดเสียงของหลวงนฤบาลไม่ใช่เสียงของมายุรีอีกต่อไปไอ้อาจารย์นี่เก่งมึงรู้ทันกูแล้วมึงจะเอายังไงกับกูบอกมาสิอาจารย์ก็บอกว่าฉันน่ะไม่อยากจะเอาอะไรกับแกหรอกนะอยากขอร้องให้แกกลับไปซะแล้วก็แสวงหาที่เกิดจะได้สุขสบายสักทีแต่ถ้าแกไม่ไปแกอาจจะไม่มีโอกาสได้ผุดได้เกิดอีกต่อไปคุณปัทมาระวังตะกรุดไว้ให้ดีวิญญาณของหลวงนฤบาลหัวเราะชอบใจไอ้นี่สำคัญมากคนอย่างมึงจะปล่อยเอาไว้ไม่ได้กูจะต้องฆ่ามึงกูจะต้องฆ่ามึงอาจารย์ถอยไป 2-3-9 เอามือจับตะกรุดที่ห้อยคออยู่ 2-3 ดอกภาวนาอยู่ 2-3 คำแล้วก็ร้องบอกปัทมาว่าคุณปัทมากดออดเรียกคนข้างนอกเร็วกดออดเข้าแรงผมสู้แรงมันไม่ได้อาจารย์บอกแล้วก็ถอยไปยืนภาวนานิ่งเงียบอยู่ที่ข้างฝาปัทมากดออดดังสนั่นไปทั้งตึกร่างของหลวงนฤบาลจริงๆต้องบอกร่างของมยุรีโดยที่มีหลวงนฤบาลสิงอยู่ก็เดินเข้ามาหาอาจารย์ด้วยความอาฆาตแค้นอาจารย์ก็มองดูร่างของมยุรีซึ่งกำลังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาในขณะที่เสียงออดของปัทมาก็ดังลั่นไปถึงหูของมาริสาและเจ้าน้อยทุกคนก็รู้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นแน่ๆในผลอยู่ที่หน้าตึกก็ถือค้อนวิ่งขึ้นมาพบกับมาริสาแล้วก็เจ้าน้อยที่บันไดวิญญาณหลวงในฤบาลหัวเราะเยาะมึงก็ดีแต่เรียกพวกนั่นไงล่ะแห่กันมาเป็นฝูงฝากไว้ก่อนเถอะวันหน้ากูจะเอาคืนขาดคำมยุรีก็ล้มพับลงกับพื้นห้องพอดีมาริสากับเจ้าน้อยในผลก็เปิดประตูพรวดพราดเข้ามาปัทมาก็ร้องบอกให้อาจารย์ช่วยดูมยุรีก่อนเป็นอะไรไปคะพี่มยุรีเอ๊ะแล้วทำไมถึงได้ลงไปนอนอยู่กับพื้นแบบนี้ล่ะคะก็ช่วยกันดูแลมยุรีนะคะซึ่งตอนนี้ก็ผีออกไปแล้วอาจารย์ก็บอกว่าไม่เป็นอะไรมากเพราะว่าเมื่อวิญญาณออกไปแล้วก็จะหมดสติไม่รู้สึกตัวไปชั่วประเดี๋ยวนึงปัทมาก็บอกกับอาจารย์ว่าเธอไม่ทราบจริงๆแล้วก็เข้าใจว่าเป็นมยุรีจริงๆเพราะว่ากิริยาท่าทางตลอดจนซุ้มเสียงก็ไม่ผิดมยุรีเลยพบเมทีแรกก็ยังไม่แน่ใจแต่พอมันด่าผมเท่านั้นผมก็ทราบแน่ว่าไม่ใช่คุณมยุรี
พราะว่าคุณมยุรีแกอ่อนหวานเคารพนอบนอบผมดีเรื่องแค่นี้แกคงไม่กล้าว่าผมบ้าจองหองพองขนอะไรอ่านมาถึงตรงนี้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมในเรื่องนี้ไม่รู้จักใส่พระกันซะบ้างนะคะคือถ้าเกิดเป็นความเชื่อของคนไทยถ้าเราเชื่อในเรื่องของวิญญาณเราก็จะเชื่อว่าถ้าเราใส่พระใช่ไหมคะหาพระดีๆมาใส่เนี่ยวิญญาณก็จะทำอะไรไม่ได้แต่ก็แปลกดีที่ว่าตัวละครในเรื่องนี้ทุกตัวเนี่ยไม่มีใครสนใจที่จะไปหาพระหาเจ้าอะไรมาแขวนมาใส่เลยอันนี้ก็แปลกดีนะตั้งข้อสังเกตทีนี้หลังจากที่มยุรีฟื้นขึ้นมาเธอก็งงว่าเอ๊ะเข้ามาอยู่ในห้องนี้ได้ยังไงเอ๊ะมาริสานี่พี่เข้ามาอยู่ในห้องนี้ได้ยังไงพี่เป็นอะไรไปหรือเปล่าหนูก็กำลังจะถามพี่อยู่เหมือนกันว่าเข้ามาอยู่ในห้องนี้ได้ยังไงเมื่อกี้นี้เห็นนอนอ่านหนังสืออยู่บนเก้าอี้นวมในห้องและทำไมถึงได้มาเป็นลมล้มพับอยู่ในห้องนี้ได้เรื่องมันยังไงกันครับคุณปัทมาดิฉันก็ไม่เข้าใจแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะไอ้อำนาจเร้นลับนั่นใช่ไหมคะอำนาจเร้นลับหมายความว่าอำนาจเร้นลับใช่ไหมที่พาตัวพี่มาที่นี่ใช่ค่ะถามท่านอาจารย์ดูสิคะว่าคุณพูดกับท่านอาจารย์ยังไงบ้างดิฉันไม่ทราบก็กลัวว่าท่านอาจารย์จะโกรธก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอำนาจเร้นลับอาจารย์หัวเราะก่อนจะบอกว่ามันไม่ใช่อำนาจเร้นลับอะไรหรอกครับเมื่อกี้น่ะวิญญาณมันทีเดียวแหละหมายความว่าวิญญาณหลวงนิรบาลมันมาทำอะไรเหรอคะมันมาสิงร่างคุณแล้วก็พูดจาล่อหลอกให้คุณปัทมาถอดตะกรุดแต่บังเอิญผมเข้ามาทันไม่งั้นมันก็คงจะพาคุณปัทมาไปเที่ยวอีกเห็นหรือยังคะพี่มยุรีทำไมหนูถึงได้ลงไปที่หาดทรายทำให้หนูถึงได้ขึ้นไปนอนอยู่บนเตียงคุณปริญญาไม่อยากพูดขายหน้าแต่คุณปริญญาแกดีเหลือเกินนะคะไม่เคยเอ่ยถึงเรื่องนี้อีกเลยมยุรีพยักหน้าอย่างเข้าใจว่าจริงจริงสิทีนี้เข้าใจแจ่มแจ้งเลยแต่พี่ก็ได้ขอโทษแล้วไม่ใช่เหรอมาริสาเอาละขอนอนหน่อยนะรู้สึกเพลียๆแต่ประเดี๋ยวก็คงจะหายเรื่องนี้ก็สิงกันเป็นว่าเล่นเลยทีเดียวทางด้านกรุงเทพค่ะปริญญาวิสูตรกับลุงเทียมก็ยังคงพยายามค้นหาเอกสารที่จะหาเบาะแสข้อมูลเรื่องสถานที่ไว้ศพเก็บศพของหลวงนฤบาลก็อ่านกันแบบหามรุ่งหามค่ำไม่ได้พักผ่อนกันเลยทีเดียวอ่านจนเหนื่อยเฮ้อพบบ้างหรือยังวิสูตรผมจะเป็นบ้าอยู่แล้วนะไม่รู้หนังสือหนังหาอะไรทำไมมาถึงได้มากมายก่ายกองแบบนี้ผมก็เหมือนกันครึ่งคืนเข้าไปแล้วยังอยู่กองพนันอย่างกับภูเขาเหล่ากานี่ถ้าปล่อยลุงเทียมดูคนเดียวโดยไม่ขึ้นมาช่วยมีหวังพบศพลุงเทียมก่อนศพหลวงนฤบาลแน่ๆปริญญาเอื้อมหยิบเอกสารฉบับหนึ่งฟังนี่นะวิสูตรหนังสือสมัยพระเจ้าหาวพระเจ้าเลนที่ไหนก็ไม่รู้ข้าพเจ้าอำแดงขำขอทำสัญญาไว้กับเสวกตรีหลวงนฤบาลบุรีรักษ์บ้าอำแดงอำดำอะไรไม่รู้เก็บเอาไว้สุมหัวจนบ่านนี้สมัยก่อนเขาก็บอกแบบนี้แหละคำว่าอำแดงแทนคำว่านางหรือนางสาวแล้วสมมุติว่าหากผู้หญิงคนนี้ชื่อแดงนามสกุลแดงกระจ่างจะเรียกว่ายังไงก็ไม่ยากก็เรียกว่าอำแดงแดงแดงกระจ่างรวมเป็น3แดงถ้าหากบ้านอยู่แถวศาลาแดงก็รวมเป็น4แดงเอ๊ะเดี๋ยวก่อนวิสูตรหยุดพูดแล้วก็ก้มลงอ่านเอกสารฉบับหนึ่งด้วยความสนใจนี่ไงล่ะเจอแล้วเจออะไรเหรอเรื่องศพหรือไงใช่นี่ทำไว้เป็นพินัยกรรมทีเดียวว่าปู่เพิ่มจะต้องย้ายศพไปเดี๋ยวขอดูให้ละเอียดอีกหน่อยทั้งสองนิ่งเงียบไปเดี๋ยวนึงต่างฝ่ายต่างเอาใจใส่อยู่กับเอกสารฉบับหนึ่งเสียงปริญญาหัวเราะด้วยความดีใจเมื่อพบว่าใช่แน่ไม่ต้องสงสัยพินัยกรรมนี่เป็นร่างของทนายในพินัยกรรมบ่งว่าจะต้องจ่ายเงินให้ปู่เพิ่ม 500,000 บาทแต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
ในเงื่อนไขระบุเอาไว้ว่ามันอย่างนี้นี่เองมีหน้าล่ะถึงได้ต้องย้ายศพไปโน่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาเงื่อนไขในนี้มีว่าในช่วงระยะเวลา3ปีปู่เพิ่มจะต้องย้ายศพจากวัดยานวาไปเดี๋ยวก่อนดูสิวิสูตรดูความฉลาดของอีตาหลวงนี่บ้างแกไม่ยอมเขียนไว้ว่าย้ายไปที่ไหนแล้วก็ให้ย้ายไปเรื่อยแต่ภายใน3ปีให้ย้ายให้ถึงจุดๆๆเอาอีกแล้วไหมล่ะแค่เขียนเอาไว้เท่านี้เองไม่รู้ว่าให้ย้ายไปถึงไหนแต่ว่านี่เป็นร่างเท่านั้นสงสัยว่าตัวจริงคงจะมีการระบุเอาไว้ชัดเจนว่าย้ายไปที่ไหนเอแล้วนี่เราไม่ต้องค้นหาตัวจริงกันอีกหรือนี่ปริญญาตั้งข้อสังเกตในขณะที่วิสูตรออกความเห็นว่าตัวจริงเนี่ยอาจจะทำลายคืออาจจะถูกทำลายไปแล้วก็ได้เพราะว่าแม้แต่ร่างเองก็ยังไม่ยอมระบุข้อความที่สำคัญตัวจริงคงจะถูกทำลายหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่ก็คงจะอยู่ที่ทนายปัญหาก็คือทั้งคู่ไม่รู้ว่าทนายอยู่ที่ไหนยานุ่มไม่รู้แล้วใครจะไปรู้เพราะตอนนี้ก็มียานุ่มคนเดียวที่รู้เรื่องนี้วิสุทธ์พลิกกระดาษไปอีกหลายแผ่นแผ่นสุดท้ายทำให้เขาชะงักแล้วก็ร้องออกมาว่านี่ไงเรื่องตึกของโรงแรมอยู่ที่นี่เองเรื่องตึกโรงแรมเหรอถ้างั้นอ่านดูสิว่ายกให้ใครข้อความในเอกสารฉบับสุดท้ายนั้นระบุว่าภายหลังเมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรมไปแล้ว3ปีจึงจะยกให้สารพีเอ๊ะให้คุณแม่ไม่น่าจะให้นี่นะวิสูตรก็แกโกรธว่าคุณพ่อพาคุณแม่หนีไปแล้วทำไมจะยกตึกให้ทั้งหลังมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะใช่แต่มันเป็นไปแล้วเรามาหาเหตุผลกันดีกว่าปริญญาไม่ใช่อย่างนั้นนะผมหมายความว่ามันจะต้องมีอะไรแอบแฝงอยู่เบื้องหลังแน่ๆในการยกตึกหลังนี้ให้คุณแม่นึกไม่ออกว่าแกมีเหตุผลอะไรที่จะยกตึกหลังบ่เริ่มให้คุณแม่ทั้งที่แกก็โกรธคุณแม่ที่หนีตามคุณพ่อไปพร้อมด้วยข้าวของเงินทองอีกเยอะแยะก็ไม่แน่แกอาจจะนึกสงสารขึ้นมาทีหลังเพราะว่าได้ทรมานคุณแม่ของคุณมามากก็เลยอาจจะอยากจะยกให้เพื่อล้างบาปก็ดูแต่คุณปัทมาสิไปที่ไรได้ของกลับมาทุกทีไม่อะไรก็อะไรก็อาจจะเป็นได้อ่านต่อไปดีกว่าบางทีอาจจะพบอะไรที่มีประโยชน์มากกว่านี้การค้นเอกสารสำคัญเพื่อที่จะได้มาซึ่งหลักฐานเรื่องศพของหลวงนฤบาลก็ดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งจนกระทั่ง3นาฬิกาผ่านไปตี3ทั้งคู่ก็หมดแรงเฮ้อหมดแล้วหมดทั้งกองภูเขาเหล่ากานี่แหละเจออะไรอีกหรือเปล่าไม่มีไม่เจออะไรอีกเลยมีแต่เรื่องอำแดงอำดำอะไรนั่นแหละไม่ได้ความสักนิดเดียวปัญหามีอยู่ว่าแล้วจะเอายังไงกันต่อไปทั้งคู่ก็หมดอะไรตายอยากเหมือนกันอุตส่าห์ขับรถมากรุงเทพแล้วก็มาอ่านเอกสารกองโตด้วยความหวังแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้ข้อมูลที่สำคัญผมว่าเรากลับไปดูปัทมากันดีกว่านะวิสูตรเดี๋ยวนี้เหรอนอนสักตื่นก่อนแล้วค่อยไปคืนขับรถไปทั้งที่ยังง่วงแบบนี้มีหวังไม่ถึงมือหลวงนฤบาลพอดีปริญญาผมยังมีหวังนะคุณมีอะไรก็วิชาการของผู้กำกับไงล่ะแต่เราก็ยังไม่รู้แน่นะวิสูตรสงสัยจะเลวตำรวจจะไปจับผีได้ยังไงต่อจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในห้องก็เงียบกริบลงทันทีเพราะว่าทั้งปริญญาทั้งวิสูตรก็หมดแรงม้อยหลับไปด้วยกันหลับไปนานเท่าไหร่ทั้งสองคนไม่กังวลเลยเพราะว่าจะต้องเอาแรงไว้ทดแทนที่อุตส่าห์อดหลับอดนอนอ่านเอกสารเหล่านั้นจนกระทั่งรู้สึกตัวว่าถูกเขย่าอย่างแรงแล้วก็ได้ยินเสียงคนเรียกอะไรคะลุงเทียม
ปริญญาถามด้วยความงัวเงียเมื่อลุงเทียมยืนถือเอกสารอยู่ตรงหน้าเจออะไรเขาอีกหรือเจอครับไม่สำคัญแต่ประหลาดคุณวิสูตรครับ5 โมงเช้าแล้วตื่นเถอะครับผมพบเรื่องประหลาดอีกเรื่องนึงแล้วพอได้ยินว่าเรื่องประหลาดวิสูตรก็ลืมตาขึ้นทันทีเรื่องประหลาดนั้นคืออะไรคุณผู้ฟังก็คงจะอยากรู้นะคะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่40นะคะเรื่องนี้สนุกนะคะเป็นเรื่องที่ดังมากของอ.อรรถจินดาแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการแล้วชอบก็บอกต่อด้วยนะคะก็คิดว่าตอนนี้น่าที่จะสมอกสมใจหลายๆคนนะคะที่รอคอยกันมาเพราะว่าเว้นระยะไประยะหนึ่งนะคะตอนนี้ก็กลับมาเป็นปกติสำหรับเรื่องโรงแรมผีแต่สำหรับคุณผู้ฟังที่ตั้งใจจะฟังพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอันนี้เชียร์เต็มที่เลยนะคะน่าฟังมากค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดิฉันอ่านให้ฟังแบบทุกถ้อยคำติโตนะคะก็ฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดกันได้ค่ะเป็นบริการจากวิทยุไทย PBS ออนไลน์ที่เราภูมิใจนำเสนอที่จะให้คนไทยได้มีโอกาสฟังแล้วก็อ่านพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านนะคะไม่ยาวมากนักสำหรับเรื่องติโตเรื่องของยอดคนคนหนึ่งของโลกนะคะเป็นผู้นำคอมมิวนิสต์ชาวยูโกสลาเวียก็ลองหาฟังได้ในเว็บไซต์นี่ละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยนะคะว่าลุงเทียมเนี่ยแกไปเจอเอกสารอะไรเข้าถึงได้มีท่าทีตื่นเต้นแบบนี้เอกสารนี้จะสามารถช่วยหาศพของหลวงนฤบาลได้หรือไม่ติดตามกันเลยด้วยความตื่นเต้นพร้อมกันค่ะโรงแรมผีตอนที่40ช่วงที่2ค่ะเรื่องอะไรหรือลุงเทียมนี่กี่โมงแล้วอ่ะ5 โมงครับนี่ครับเรื่องประหลาดประหลาดยังไงปริญญาถามลุงเทียมก็บอกว่าประหลาดมากครับนี่ครับร่างพินัยกรรมอีกแผ่นนึงซึ่งหลุดออกไปอยู่ใต้โต๊ะผมมาเก็บกวาดเมื่อเช้าเผอิญเห็นเข้าพอดีมันบอกที่ซ่อนศพหลวงนฤบาลเหรอไม่ใช่ครับอ้าวแล้วยังไงล่ะนี่ครับแกระบุว่าให้เอาทรัพย์สมบัติของแกใส่ลงไปด้วยแล้วก็ต้องครบถ้วนตามบัญชีไม่รู้ว่าแกจะเอาไปทำไมถ้าไม่ครบทนายก็จะไม่จ่ายเงินให้ปู่เพิ่มบ้าวิสูตรหลับตาพูดปริญญาก็หลับตาสูบบุหรี่ดูเหมือนลุงเองก็เคยบอกฉันทีหนึ่งว่าปู่เพิ่มแกบ่นว่าพินัยกรรมเนี่ยประหลาดจริงครับผมเคยพูดสงสัยว่าแกจะเอาเงินเอาทองไปเมืองผีด้วยหรือยังไงแกคงเอาไปติดสินบนยมบาลมั้งว่าอย่าเพิ่งเอาตัวแกลงนรกจนกว่าแกจะได้แก้แค้นเสียก่อนไงวิสูตรพูดแล้วก็หัวเราะลุงเทียมก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าก็อย่างว่าแล้วก็ไอ้ตึกนั่นอีกแกไม่น่าจะยกให้แม่สารพีเลยเป็นผมก็ไม่ให้เรื่องนี้มันต้องมีอะไรแอบแฝงอยู่สักอย่างปริญญาลุกขึ้นจากเก้าอี้ดัดเนื้อดัดตัวให้หายเมื่อยแล้วก็ออกคำสั่งว่ากลับบ้านไม่ได้เรื่องจากนั้นวิสูตรก็ขับรถปลอออกจากชานเมืองมุ่งกลับไปบางละมุงในขณะที่อยู่ในรถวิสูตรก็นึกอะไรขึ้นมาได้อย่างหนึ่งคุณนึกได้ไหมปริญญาระยะเวลาที่อีตาหลวงนั่นสั่งให้ปู่เพิ่มย้ายศพกับระยะเวลาที่แกสั่งให้ยกตึกหลังนั้นให้คุณแม่ของคุณเป็นระยะเวลา3 ปีเท่าๆกันใช่ผมจำได้เพราะฉะนั้นแกจะต้องมีแผนแก้แค้นของแกมาก่อนตายโดยคิดบังคับให้คุณแม่กับคุณพ่อของคุณเข้ามาอยู่ที่ตึกโรงแรมนี้ลุงเทียมเห็นด้วยใช่ครับแกคงจะต้องการให้ทั้ง2 คนเข้ามาอยู่ที่ตึกนี้
พื่อที่วิญญาณของแกจะได้แก้แค้นไงล่ะเพราะฉะนั้นศพของแกก็น่าจะอยู่ในบริเวณนั้นแน่ๆผมอยากจะคิดว่าความจริงมันก็คงซ่อนอยู่ที่วัดพร้างนั่นเองผมเห็นด้วยถ้างั้นเราอย่าเพิ่งเข้าบ้านเลยนะเลยไปที่วัดนั้นก่อนเถอะปริญญาพูดมาถึงตรงนี้ลุงเทียมก็ร้องขึ้นด้วยความตกใจเพราะว่าข้างหน้ามีรถบรรทุกมันสำปะหลังคันหนึ่งสายไปสายมาอยู่ข้างหน้าจนเต็มถนนเหมือนไม่มีคนขับนำซ้ำยังทำท่าว่าจะพุ่งเข้าชนรถของปริญญากับวิสูตรซะด้วยระวังให้ดีวิสูตรมันชนเราแน่วิสูตรหลบให้ชิดขอบทางวิสูตรก็บอกว่าหลบไม่ทันอยู่แล้วจะตกคูอยู่แล้วอุตส่าห์วิ่งคืออุตส่าห์วิ่งลงมาข้างทางมันก็ยังมีท่าทีเหมือนกับว่าจะตามลงมาอีกจะตามมาชนวิสูตรก็ร้องลั่นให้ทุกคนระวังตัวระวังลุงเทียมปริญญามันชนแน่ระวังวิสูตรร้องได้เท่านี้รถบรรทุกมันสำปะหลังก็พุ่งเข้ามาชนโดยแรงรถจี๊ปของปริญญากระเด็นลงไปตกลงในคูข้างทางอย่างแรงทั้ง3คนถูกเหวี่ยงออกมาจากรถส่วนรถโกดังคันนั้นเสียหลักหันไปพุ่งชนเสาไฟฟ้าที่อยู่ถัดต่อไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบสงบลงวิสูตรลุกขึ้นได้ก่อนเพราะว่าเพียงแต่ได้รับความสะเทือนจากการถูกชนแล้วก็กระเด็นตกไปอยู่ในโคลนบาดแผลก็มีเพียงแค่อาการถลอกที่บริเวณแขนเลือดไหลซิบๆเขาก็ลุยโครนไปพบปริญญาหงายหน้าขึ้นเป็นไงบ้างปริญญาปริญญาเอามือกุมที่ข้อศอกมีเลือดไหลออกมาจากศีรษะเล็กน้อยคงไม่เท่าไหร่รู้สึกว่าหัวจะแตกแล้วก็แขนนี่คงจะซนๆไม่ถึงจะมากมายลุงเทียมล่ะวิสูตรก็เดินไปลากลุงเทียมออกมาจากโคนต้นไม้ใหญ่สุดทางปรากฏว่าลุงเทียมนี่ท่าทางจะอาการหนักท่าจะแย่หน่อยครับผมเจ็บที่สี่โครงข้างซ้ายแล้วก็ขาขวาวิสูตรเอามือถูที่ซี่โครงแกเบาๆแกก็สะดุ้งสุดตัวแสดงว่าเจ็บปวดสาหัสสงสัยจะหักปริญญาเอาไปโรงพยาบาลที่เมืองชนเร็วเถอะปล่อยไว้ช้าจะไม่ได้การแล้วจะไปยังไงวิสูตรไม่มีรถผ่านมาเลยทำไมวันนี้มันเงียบเชียบอย่างนี้ก็ไม่รู้ทุกวันนี่หลีกกันแทบไม่หวาดไม่ไหวเออคนรถกูดังคันนั้นเป็นยังไงไม่รู้ทำไมเงียบอย่างนั้นล่ะวิสูตรมองไปที่รถกูดังคันนั้นไม่เห็นอะไรอีกนอกจากรถชนเสาไฟฟ้าหน้าหม้อพังยับเยินเขาวางลุงเทียมลงแล้วก็ชวนปริญญาไปที่รถคันนั้นเห็นคนขับซึ่งเป็นคนค่อนข้างหนุ่มนอนพับอยู่กับเบาะที่นั่งปรากฏว่าคนขับตายแล้วตายแล้วโดยที่ไม่มีรอยบาดแผลที่ไหนเลยแม้แต่นิดเดียวปริญญากับวิสูตรก็สงสัยเอ๊ะคงจะโดนพวงมาลัยกระแทกอกหรือเปล่าเปล่าพวงมาลัยกระแทกเข้าไปกับที่พิงเฉยๆโดยที่ไม่ได้ถูกต้องอะไรเขาเลยเพราะเขานอนอยู่อย่างนี้มานานแล้วเขาต้องตายมาก่อนที่รถจะพุ่งเข้าชนเราถ้าเช่นนั้นต้องเป็นไอ้หลวงนิรบาลมันจะต้องทำให้คนขับคนนี้ตายก่อนถ้ามาอย่างนั้นเขาก็คงไม่ยอมชนเราเพราะมันเกิดการเสียหายและเป็นความผิดไอ้ผีนรกตนนี้มันฆ่าทุกๆคนที่เป็นความประสงค์ของมันเพื่อที่จะให้เราตายแต่ก็แปลกที่เราไม่ยักตายสักทีปริญญาพูดแล้วก็เดินกลับมาที่ลุงเทียมซึ่งกำลังร้องควนครางด้วยความเจ็บปวดผมเห็นจะไม่ไหวเจ็บที่สี่โครงนี่เหลือเกินครับคุณปริญญาขยับขยื่นหน่อยไม่ได้เลยวิสูตรก็ลงความเห็นว่าน่าจะซี่โครงหักแล้วก็สมควรที่จะเอาลุงเทียมเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลโดยด่วน
แต่ปัญหาก็คือว่าจะเอาไปยังไงเพราะวันนี้เนี่ยไม่มีรถวิ่งเลยประหลาดที่สุดลุงเทียมก็บอกว่าผมอาจจะไปไม่ทันถึงโรงพยาบาลลุงเทียมพูดเบาๆแล้วก็รู้สึกว่าอ่อนเพลียลงไปเพราะพิษบาดแผลไม่ใช่น้อยในขณะที่วิสูตรก็บอกว่าแต่ฉันน่าจะตายก่อนลุงนะลุงเทียมอยู่ข้างหลังฉันแต่ทำไมถึงได้บาดเจ็บมากอย่างนี้ก็ไม่รู้วิสูตรสันนิษฐานตามสภาพการว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นแบบนั้นปริญญาเดินออกไปกลางถนนเงี่ยหูฟังอยู่สักครู่ก็หันมาบอกว่าดูเหมือนจะมีเสียงรถใช่แต่กว่าจะไปถึงโรงพยาบาลก็เกือบครึ่งชั่วโมงแต่ก็ยังดีกว่าเราไม่ได้ไปซะเลยปริญญาตอบแล้วก็ยกมือให้รถคันหนึ่งที่แล่นมาหยุดรถคันที่บังเอิญผ่านมาเป็นรถกระบะบรรทุกเป็ดมาเต็มรถคนขับซึ่งค่อนข้างจะมีอายุแล้วก็หัวเราะร้องว่าบ้าเล่นกันแบนเป็นกริปปิ้งไปเลยปริญญาก็เข้าไปถามว่าช่วยเอาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมจะคิดค่าเสียเวลาเท่าไหร่ฉันก็ไม่ว่าคนขับรถตกลงทันทีเอาสิครับคุณไอ้ขาเสียเวลาน่ะไม่เท่าไหร่หรอกครับชีวิตคนสำคัญกว่าอยู่ไหนล่ะครับแหมไอ้ผมก็มาคนเดียวซะด้วยจะรีบเอาเป็ดไปส่งตลาดเก่าแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมย้อนไปอีกทีก็ได้ไอ้พวกนี้ไปถึงตลาดเก่าเขาก็ย่างมันตอนนั้นเองวิสูตรค่อยๆหน่อยนะรู้สึกว่าลุงแกจะเจ็บมากวิสูตรลุยโครนลงไปหาลุงเทียมประมาณ15นาทีลุงเทียมก็ถูกหามานอนอยู่ในรถตอนหน้าข้างๆที่นั่งคนขับแกหลับตานิ่งเงียบอดทนต่อความเจ็บปวดปริญญายืนเกาะไปข้างรถส่วนวิสูตรต้องไปยืนอยู่กับเป็ดตอนหลังแล้วรถก็ค่อยๆเคลื่อนออกจากบริเวณนั้นมุ่งตรงไปยังโรงพยาบาลปริญญากับวิสูตรเดินสวนกันไปมาอย่างงุนง่านในห้องโถงของโรงพยาบาลเพื่อรอฟังอาการของลุงเทียมทั้งคู่ปรับทุกข์กันอาการแกจะหนักสักแค่ไหนก็ยังไม่รู้ผมก็ไม่รู้แล้วคุณก็รู้ว่าผมไม่รู้ที่ขาแกคงไม่เท่าไหร่อย่างมากก็หักหรือไม่ก็เดาะแต่ว่าไอ้ที่ซี่โครงแกนี่สิถ้าซี่โครงหักก็ลำบากหน่อยเพราะว่าแก่แล้วกลัวจะทนไม่ไหวมันก็เท่านั้นแหละไม่หักก็เดาะเดี๋ยวนะดูเหมือนผมจะเห็นคนแต่งตัวสีเขียวๆเหมือนพยาบาลห้องผ่าตัดเดี๋ยวผมจะลองไปถามเขาดูหน่อยวิสูตรสาวเท้าเดินไปทางหน้าห้องผ่าตัดเดี๋ยวครับคุณจะเข้าไปในห้องผ่าตัดที่จะผ่าตัดลุงแก่ๆนั่นใช่ไหมครับผมอยากจะทราบอาการของแกว่าตอนนี้แกเป็นยังไงบ้างพยาบาลสาวคนนั้นตอบว่าก็คงจะเอาการอยู่ค่ะหมอถึงได้สั่งผ่าตัดฉุกเฉินอย่างนี้ได้ยินหมอพูดว่าซี่โครงหักเข้าไปตามปอดก็จะลงมือผ่าตัดเดี๋ยวนี้แหละค่ะขอโทษนะคะพยาบาลรีบเปิดประตูเข้าไปในห้องแล้วก็มารายงานปริญญาถึงข้อมูลที่ได้รับมาจากพยาบาลซี่โครงหักตามปอดเหรองั้นก็หนักมากอะสิหนักเอาการหน้าวิตกทีเดียวแหละวิสูตรฮ่าแต่ก็ยังไม่แน่นักมันยังมีต่ำมากต่ำน้อยต่ำลึกต่ำตื้นมันต้องดูเวลาที่ผ่าตัดแล้ววิสูตรก็ให้ความเห็นพยายามที่จะมองในแง่ดีว่าอาจจะไม่เป็นอะไรมากก็ได้ปริญญาพยักหน้าพอดีหมอเปิดประตูออกมาพยาบาลอีกสองคนเดินตามหลังออกมาแล้วก็เดินหลีกไปอีกทางหนึ่งวิสูตรตรงเข้าไปหาหมอหมอครับลุงที่อยู่ในห้องผ่าตัดเป็นยังไงบ้างครับหมอไม่ตอบแต่ย้อนถามว่าคุณเป็นญาติของแกใช่ไหมใช่ครับเราเอาแกมาส่งเมื่อตอนหัวค่ำแกสิ้นใจเสียก่อนที่จะลงมือผ่าตัดแล้วสิ้นใจครับผมพยายามอย่างที่สุดแล้วแต่แกทนพิษบาดแผลไม่ไหวการผ่าตัดจะให้รวดเร็วเหมือนปริญญาใส่ถ้วยส่งให้กินไม่ได้
มันต้องมีการเตรียมการบ้างนิดหน่อยถึงแม้จะเป็นกรณีฉุกเฉินอย่างไรนี้ผมเสียใจด้วยผมนึกแล้วพอได้ยินพยาบาลบอกว่าซี่โครงตำปอดก็เสียวๆอยู่เหมือนกันว่าแกจะไม่อยู่กับเราวิสูตรพูดจบยังไม่มีใครเอ่ยว่าอะไรก็มีเสียงหัวเราะอย่างสนุกสนานและเยาะเย้ยดังลั่นไปทั่วตึกปริญญานึกเคืองใครวะนึกสนุกอะไรถึงได้มาหัวเราะเสียงดังลั่นแบบนี้นั่นสิไม่น่าจะมาทำเสียงอึกทึกในโรงพยาบาลเช่นนี้เลยเสียมารยาทใครครับใครหัวเราะหมอถามสีหน้าแสดงความสงสัยผมก็ไม่ทราบว่าใครหัวเราะเสียงออกดังแก้วหูจะแตกหมอไม่ได้ยินเสียงหรือที่ไหนครับผมไม่ได้ยินแล้วกันครับหมอก็หัวเราะอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับบางทีอาจจะเป็นในห้องผ่าตัดนี่เองในห้องผ่าตัดเอ๊ะผมไม่เห็นจะมีใครออกไปกันหมดแล้วมีแต่ศพลุงนั่นไม่เชื่อก็ลองไปดูสิครับหมอหันหลังไปเปิดประตูวิสูตรกับปริญญาโผล่หน้าเข้ามาดูในห้องศพลุงเทียมยังนอนคลุมผ้าอยู่บนเตียงผ่าตัดนอกจากนั้นก็มีแต่ห้องว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นเลยเอแต่ผมสาบานได้ว่าผมได้ยินเสียงหัวเราะนะปริญญายืนยันผมก็ได้ยินวิสูตรช่วยเสริมนิ่งคิดไปครู่หนึ่งก่อนจะหันไปสะกิดปริญญาว่าผมรู้แล้วผมรู้ว่าใครหัวเราะใครหรือครับหมอถามเราคงได้ยินไปเองนะครับคุณหมอขอโทษด้วยหมอผงกศีรษะแล้วก็เดินออกจากที่นั่นไปคุณคิดว่าใครไอ้หลวงนิรุบาลมันหัวเราะเยาะเราเพราะมันสามารถจะเอาลุงเทียมไปได้ปริญญาพยักหน้าอย่างเข้าใจจริงสิหมอแกถึงไม่ได้ยินปริญญาและวิสูตรนำข่าวร้ายมาแจ้งที่โรงแรมในเวลาประมาณ3 ทุ่มเศษทุกคนต่างเศร้าสลดใจต่อการจากไปของลุงเทียมโดยไม่ได้นึกฝันปัทมาร้องไห้สงสารลุงเทียมแต่ขณะเดียวกันเธอก็ยังคงลุกไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะว่าบางครั้งก็คล้ายกับว่าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเลยแต่บางครั้งก็เหนื่อยอ่อนราวกับว่าจะหมดกำลังไปในทันทีป้าชื่นนั่งพรรณนาถึงลุงเทียมว่าไม่นึกไม่ฝันว่าจะต้องมาจากกันกระทันหันเช่นนี้แล้วก็สาปแช่งหลวงนฤบาลซึ่งเป็นผีคอยแต่จะฆ่าคนแม้แต่คนที่ไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรกับความเจ็บแค้นของตัวเลยวิสูตรรับประทานอาหารค่ำอย่างฝืดคอเต็มทีเสร็จแล้วก็รีบเข้าไปในห้องปัทมาและก็แปลกใจที่เห็นปัทมายิ้มอย่างสดชื่นวันนี้ดูสดชื่นแจ่มใสดีนี่นาปัทมาหน้าตามีเลือดฝาดแต่ว่าคุณแน่นะปัทมาแล้วคุณคิดว่าดิฉันเป็นใครล่ะคะปัทมาถามยิ้มนึกขำที่วิสูตรจะเห็นใครเป็นผีไปหมดคุณไม่ใช่หลวงนฤบาลแน่นะโถวิสูตรสติไม่ดีก็ดิฉันนะสิคะมันก็ต้องถามกันให้แน่นอนเดี๋ยวนี้มันสับสนกันไปหมดแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นผีใครเป็นคนอาจารย์ที่เป็นหมอผีก็เดินหัวเราะเข้ามาถ้าเป็นผีก็ดิ้นใจขาดไปแล้วล่ะครับเพราะว่าตะกรุดผมยังอยู่ที่คอแต่ว่าก็ดีครับอย่าเพิ่งเชื่ออะไรลงไปเร็วนักสงสัยเอาไว้ก่อนแหละดีวันนี้เป็นยังไงบ้างครับหมอผีก็หันมาถามปัทมาปัทมาบอกว่าวันนี้เธอรู้สึกดีขึ้นมากทุกสิ่งทุกอย่างดูสดชื่นใจคอปลอดโปร่งแจ่มใสถึงจะสบายยังไงก็ห้ามเอาตะกรุดออกเด็ดขาดจำเอาไว้ให้ดีครับค่ะจำได้แน่ค่ะทีนี้ไม่ยอมถอดให้ใครเด็ดขาดเห็นจะหายแล้วนะปัทมาก็อาจจะหายค่ะถ้าหากไม่โดนซ้ำเติมทุกคนก็รู้สึกดีที่ปัทมามีอาการดีขึ้นอาจารย์ก็ยังคงย้ำนะคะว่าอย่าเอาตะกรุดออก
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะขอไปหากาแฟรับประทานข้างล่างสักประเดี๋ยวนะครับอาจารย์ออกไปแล้ววิสูตรก็หันมาถามปัทมาว่าคืนนี้ไม่มีใครมานอนเป็นเพื่อนหรอมีค่ะเดี๋ยวคุณมยุรีกับมาริสาก็มาเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอันว่าเราก็ยังไม่รู้เรื่องศพของหลวงนิรุบาลเลยใช่ไหมคะไม่ยังไม่รู้มันฉลาดเหลือเกินแม้ในพินัยกรรมที่ระบุไว้ว่าให้ปู่เพิ่มเอาศพไปก็ยังเว้นว่างไม่ลงให้แจ่มแจ้งว่าให้เอาไปไว้ที่ไหนแล้วจะทำยังไงคะมันคงกลับมาเล่นงานดิฉันอีกก็คงต้องอาศัยอาจารย์ไปก่อนแล้วก็อะไรอีกเหรอคะพิสูจน์การแต่งงานของเรายังอยู่ห่างไกลเหลือเกินไกลเท่าๆกับศพของหลวงนฤบาลหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าตราบใดที่เรายังไม่พบศพเราก็ยังแต่งงานกันไม่สะดวกคุณรักดิฉันจริงๆหรือคะวิสูตรเรื่องนี้คุณก็คงจะต้องดูเอาเองผมบอกไม่ได้เอาอีกแล้วนึกว่าจะหายปากเสียทำไมไม่บอกตรงๆบอกตรงๆไม่ได้หรอนั่นแหละเป็นการบอกอย่างตรงๆของผมล่ะปัทมาถ้าผมจะบอกว่ารักจริงๆจะมีประโยชน์อะไรถ้าคุณไม่เชื่อเพราะฉะนั้นก็ควรจะเป็นเรื่องของคุณที่พิจารณาเอาเองว่าผมรักคุณจริงๆหรือเล่นถ้าเช่นนั้นปัญหาก็อยู่ที่เวลาคุณเชื่อแล้วใช่ไหมว่าผมรักคุณจริงๆก็พอมีเหตุมีผลแล้วอย่ามาว่าผมไม่ดีทีหลังไม่ได้นะเอาเถอะค่ะดิฉันจะรับผิดชอบชีวิตของดิฉันเองถ้าหากว่าดูคนผิดก็ถือเป็นกรรมของดิฉันดูเหมือนว่าวิสูตรกับปัทมาก็เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นวิสูตรก็มองว่าจริงๆแล้วอิตาหลวงนี่ก็ไม่เลวนักแกช่วยให้ปัทมาเข้าใจผมดีขึ้นทีนี้ก็รู้แล้วสินะคะว่าทำไมดิฉันถึงได้เชื่อคุณทีนี้การแต่งงานก็ไม่เป็นปัญหาถูกแล้วไม่เป็นปัญหาแต่มันไม่สะดวกเพราะว่าไอ้ผีสังหารวายร้ายตนนั้นมันยังอยู่เราจะทำได้ก็ต่อเมื่อปราบมันราบคาบไปแล้วแล้ววิสูตรคิดว่าเราจะปราบมันได้เหรอคะผมคิดอย่างนั้นปัทมาวันหนึ่งเราจะต้องปราบมันได้และวันนั้นอาจจะกำลังใกล้เข้ามาแล้วติดตามตอนต่อไปนะคะตอนที่41ดูสิว่าความเชื่อของวิสูตรจะเป็นจริงไหมที่เชื่อว่าจะต้องปราบได้สักวันอย่างแน่นอน This is Thai PBS Podcastห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ